าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับอ่ะไปที่เพชรยินดีวันพฤหัสบดีที่เวทีราชดำเนินครับผมเริ่มวันนี้คู่แรกเอาคู่แรกเพชรสวนจันทร์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 กับสิริมงคลครับผมก็เพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญสอชัยเจริญต้องบอกว่าตำราเดียวเหมือนกันนะต้องถ้าเป็นมวยฝีมือเนี่ยอยู่สอชัยเจริญไม่ได้สอชัยเจริญไม่ได้ทรงเดียวเขาล้วนล้วนเขาล้วนล้วนเขาล้วนล้วนก็ตั้งแต่ไหนมาแล้วตั้งแต่เจ้ายางใหญ่ใกล้ลุ่งอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเขาล้วนล้วนคือทรงเดียวตำราเดียวโฮมัสอะไรอย่างนี้ใช่ก็เขาในเนี่ยเพชรสวนจันทร์ส่วนสิริมงคลสิทธิ์หม้อน้ำเนี่ยคือคราวที่แล้วอ่ะใช่ป่ะที่มันพลิกแพ้ใช่ป่ะยอดเสกสรรก็นั่นแหละคราวที่แล้วพลิกแพ้ก็เป็นมวยที่เขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องร้อนช้านะออกตัวช้าออกตัวช้าเครื่องร้อนช้าเครื่องร้อนช้าก็ไปที่ทางด้านของเพชรสวนจันทร์เด้อแล้วก็วันมาริโอคู่ที่สองกับบัวแก้วใช่ไหมวันวิดีโอจริงเห็นแล้วนี่สเปนก็เคยไปต่อยที่แม็กด้วยอะไรด้วยใช่ปัจจุบัน35 36แล้วอาวุธมวยมีทุกอย่างครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดล้วงท้องวันมาริโอจะต่อยได้ดีนะพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทั้งหลายวันมาริโอจะต่อยได้ดีกับมวยที่แรกใช่แต่ว่าถ้ามวยที่ฝีมือจัดๆอยู่ข้างเชือกเนี่ยวันมาริโอจะต่อยไม่เป็นไปไม่เป็นจริงไหมอันนี้ผมบอกพื้นเพวันมาริโอแล้วกันวันมาริโอเนี่ยต่อยมวยไทยมาเกือบ 2-300 แล้วนะใช่เขาคือวันมาริโอแก้วสำริดคือสไตล์การชกมาจากแก้วสำริดดั้งเดิมเลยอนุวัตใช่ถอดแบบอนุวัตมาเลยอนุวัตแก้วสำริดอ่ะใครดูอนุวัตอ่ะวันมาริโอจะต่อยได้แบบนั้นแต่ยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าก๊อปปี้มาทรงสไตล์แล้วก็วันมาริโอถ้าต่อยกับมวยฝีมือเนี่ยต่อยไม่เก่งต่อยไม่เป็นแต่ว่าถ้าต่อยกับมวยที่แบบแรกๆเหมือนเสกสรรชอไทเซ่นะเสกสรรของอำนาจครับอย่างนั้นแหละจะต่อยกันสนุกซึ่งวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือวันพฤหัสเนี่ยเขาจะต่อยกับบัวแก้ว MC 77หรือว่าดีเซลเล็กไอตัวเนี้ยเขาเดินเข้าไปหาอย่างเนี้ยมีโอกาสหล่นมีโอกาสหล่นเพราะว่าวันมาริโอมันมีทุกอย่างนี่ฮะมวยใช่ป่ะแล้วมันเป็นมวยถ้าไอนี่เดินเข้าไปหาเดินเข้าไปคว้าดีเนี้ยเดี๋ยวมันเลือกเอาเลยถูกไหมไฟนี่มีแต่เข่าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าต่อยไม่หล่นไม่นับไม่น็อกก็โดนตีเข่ากระจายเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าชอบใครผมก็ยังชอบวันมาริโอชอบวันมาริโอนะเพราะว่าบัวแก้วเนี่ยเข่าผมก็ชอบวันมาริโอเพราะว่าผมเสริมอย่างนี้แล้วกันวันมาริโอก็ไม่ได้กลัวเข่าอ่ะก็พอแก้ทางมวยเข่าได้แต่จริงๆจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือวันมาริโอไม่ชอบมวยซ้ายด้วยกับมวยฝีมือจัดๆนั่นเองนะครับพี่ยุทธบอกว่าวันมาริโอดีกว่าครับเห็นด้วยก็นี่คือเป็นแนวทางนะเป็นข้อมูลอย่างน้อยๆใครดูเราไลฟ์สดก็จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนแต่เดี๋ยววิเคราะห์เจาะลึกก็เดี๋ยวก็อีกทีนึงนะครับชั่งน้ำหนักเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้พี่แจ๊สตัดคลิปส่งมาให้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็มาถึงคู่ที่3ยิ้มกับกระดูกเล็กพี่แจ๊สก็ผมเคยบอกไปแล้วคู่นี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาต่อยกันทีนึงแล้วผมบอกให้ผมก็บอกข้อมูลไปครั้งนึงแล้วใช่ป่ะคราวที่แล้วเนี่ยเขาต่อยกันวันนั้นอ่ะต่อยกันคู่เอกรอบหลังแปะยิ้มกับกระดูกเหล็กเนี่ยมันพี่กับน้องก็ใช่ไหมคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันเคยซ้อมด้วยกันเคยกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาแยกกันแล้วอยู่คนละค่ายแล้วมันก็ต้องต่อยนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอาชีพแต่ว่าความเป็นรุ่นพี่เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมดูว่าไอ้กระดูกเหล็กเนี่ยคือมันต่อยแล้วมันสงสารน้องหรือเปล่าใช่ยังไงครับมันแพ้มาแล้วนะคราวที่แล้วมันแพ้ไปยิ้มนะมันแพ้ไปยิ้มมารอบหนึ่งแล้วนะมันสงสารน้องหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าบางทีถ้ากูจะเตะน้องกูก็สงสารน้องก็ยังไงแต่ว่ากระดูกความเป็นมวยตอนในกระดูกเหล็กเก่งๆนี่นะกระดูกเหล็กต่อยรายการใหญ่ภาคใต้นะผมบอกให้ไอ้แป้ยิ้มยังหักมวยเลยก็เลยมันก็เลยแพ้ไปแพ้ไปตามลูกเกมก็ดูการต่อยต้องดูการต่อยดูวิธีการออกอาวุธของกระดูกเหล็กด้วยเพราะว่ากระดูกเหล็กมันเก่าตึ๊กเก่าเกมรุ่นพี่กระดูกดีกว่าเยอะผมบอกให้ถ้ากระดูกเหล็กมาเต็มอัลบั้มจริงๆนะอย่าเหมือนคราวที่แล้วนะผมว่าแป้ยิ้มสู้ยากแต่ว่าถ้าไปไอกระดูกเหล็กมันสงสารน้องอีกก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันว่าคู่นี้มันพี่กับน้องเอาจริงๆมันพี่กับน้องจริงๆนะก็ไม่รู้อ่ะบนเวทีก็เป็นเรื่องของพวกมันแล้วคู่เอกนำรายการพีรพัฒน์มวยเด็ด789กับเสาโทออัจฉริยะก็คู่นี้ก็เคยต่อยมาแล้วครับที่ผ่านมานี่เองพีรพัฒน์ชนะมาพีรพัฒน์ชนะมาพีรพัฒน์มีหมัดไงวันนั้นอ่ะโอ้พี่อึ๋งอุบลเนี่ยเขาดีใจใหญ่เลยใช่ไหมเสาโทก็เสาโทชื่อมันดีไงก็วัดกันอีกทีนึงคู่นี้เนี่ยอาจารย์สุรัตน์เขารีเควสต์มาเลย
าจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขากลับมาจากดูไบก่อน UAE ก่อนมวยไทยสมัครเล่นเสร็จเขาขอเลยคู่นี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปสอนที่ขอบเวทีเองด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ารับเงินนานแล้วใช่แล้วเดี๋ยวแกจะไปสอนที่ขอบเวทีเองด้วยแกบอกว่าถ้าสอบโทแพ้อีกนะเห็นดีกันก็ใช่ไงแต่ว่าพีรพัฒน์มันมีลูกนี้น่ากลัวมีหมัดน่ากลัวมากมีหมัดน่ากลัวมากนะส่วนตัวก็ยังชอบพีรพัฒน์เพราะว่าพีรพัฒน์เนี่ยเพราะมันเคยชนะมาแล้วในทีนี้น้องมันไม่กลัวแล้วนี่ใช่ป่ะลูกเนี้ยหมัดมันน่ากลัวมากพี่อุ๋มบอกจากเด็กโนเนมนะเขาภูมิใจกับพีรพัฒน์มากนะใช่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 ก็เอียงทางด้านพีรพัฒน์นิดๆเพราะคราวที่แล้วนี่มันเห็นชัดเลยนะชนะชัดเสาโทสู้ไม่ได้เลยนะคราวที่แล้วชื่อมันใหญ่กอบพิมพ์มาล่าสุดเสาโทถอนฮะเอาเลยถอนแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกครับอัปเดตในวันพฤหัสคงได้อัปเดตนี่ผมก็ได้มาล่าสุดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆอาจารย์ขอบคุณมากๆนะครับเพชรไทยแลนด์มาแทนครับ122ขอบคุณข้อมูลของอาจารย์กอบเดี๋ยวเราไปทำการบ้านกันอาจารย์ออกมาที่เพชรไทยแลนด์ซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่นอนวัดยิมมาอยู่นี่นอนวัดยิมเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแข็งแรงเลยเพราะคู่ปั้มคู่ซ้อมมันเยอะแต่ว่ามันมาแทนกันเต็มตัวเป็นรองและเพิ่มน้ำหนักพิรพัฒน์ผ่านแพ้ผ่านชนะเพชรไทยแลนด์มาด้วยขยับน้ำหนักจาก120ขึ้นไป122อาจารย์อาจารย์ทำงานหน่อยเอาอาจารย์ดีกว่าอาจารย์กอบชอบใครนะครับอะไรมาช่วงที่2ล่ะพี่ช่วงที่2มีผู้ไหนเป็นพิเศษไหมครับช่วงที่2ก็เอาคู่เอกเดชาติจิตติกับบิ๊กวันครับบิ๊กวันต้องฟุตบอลนะครับมุมน้ำเงินเจอกับมุมแดงชาติจิตติสจ.โต้งปราจีนครับพิกัด133ปอนด์ไม่รู้ถูกใจอาจารย์กอบหรือเปล่านะครับไม่มีตังค์ก็เล่นได้ชาติจิตติของพี่แกนะว่าเป็นไม่มีตังค์ก็เล่นได้ช่วงนี้ก็กำลังแรงสจ.โต้งปราจีนเนี่ยเขากำลังแรงเขากำลังแรงเขาในล้วนๆเขาในล้วนๆก็คือยังไงอ่ะสีเสื้อด้วยอะไรด้วยโอ้ผมเมื่อกี้โปรโมเตอร์เข้ามาดูโปรโมเตอร์เกียวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเกียวเตอร์ปวิทย์ก้องท้องสมุทรนี่ครับอาจารย์ก็บอกว่าพีรพัฒน์ครับโอเคนั่นแหละแล้วก็คู่เอกรอบหลังชาติจิตเตียวงไว้เลยตัวนึงชาติจิตเตียเพราะบิ๊กวันไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเท่าไหร่มวยเหนือพื้นบิ๊กวันต้องคู่บอลหรือว่าพดุงชัยมวยไทยชนะน็อกเพชรศักดาเพชรเจริญวิทย์ที่ราชดำเนินครับก็มวยเหนือก็เขาเรียกอะไรหนักแต่ไม่ค่อยมีทรงไม่ค่อยมีตำราเท่าไหร่ก็ไปที่ชาติจิตเตียผมนี่คู่เอกในช่วงที่2นะครับผมก็นั่นแหละครับก็เนี่ยมีขออ่านคอมเมนต์อ่ะแต่พี่ยุทธเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเพชรไทยแลนด์มาชอบเพชรไทยแลนด์ดีกว่าใช่เพราะไปอยู่นอนนวดยิมมันแข็งแรงนั่นแหละตรงนั้นแหละจุดๆที่แบบให้เพชรไทยแลนด์ดูน่าสนใจมากขึ้นนะโอเคสำหรับวันพฤหัสเนี่ยครับศึกเพชรยินดี1ตัวชอบพี่จริงชอบใครผมชอบวันมาริโอนะนี่ครับสายแมตช์มวยไทยนะครับไม่ไม่คือจริงๆทั้งคู่เลยครับไอ้บัวแก้วก็คือเดิมก็คือบัวแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยาใช่ใช่จากสุรินทร์นั่นแหละก็คือเคยชกแมตช์มวยไทยมาทั้งด้วยกันทั้งคู่ก็คือผมมองว่าวันถ้าพูดตามเกมวันมาริโออาวุธมวยมันอาวุธมวยอาวุธมวยมันเยอะกว่าวันมาริโออ่ะเดินทะเลทะล่ากันไปคว้าโดนหมัดได้ครับแล้วผมก็เคยเห็นปาฏิหาริย์จากวันมาริโอหลายต่อหลายรอบเหมือนกันเป็นคนที่มีความปาฏิหาริย์ได้ตลอดเวลาด้วยผมชอบคำว่าปาฏิหาริย์จากวันมาริโอพี่ผมเชื่อกันจริงนะถ้าเป็นชื่อวันมาริโอปาฏิหาริย์เนี่ยคือใช่หลายๆรอบเหมือนกันนะใช่หลายรอบจริงพี่แจ๊คชอบใครพี่แจ๊คชอบใครก็เหมือนกันแหละวันมาริโอวันมาริโอแล้วก็ชอบกระดูกเหล็กชอบกระดูกเหล็กแต่ดูว่าจะมาซิงเกิลเดียวหรือว่าเต็มอัลบั้มอีกทีด้วยนะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง